ที่เพชรบูรณ์ครับตอนนี้ครับมีมวลน้ำนะครับไหลมาเพิ่มเติมครับส่งผลให้หลายพื้นที่ในอำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่ายังถูกน้ำท่วมสูงนะครับหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องครับตั้งแต่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนนะครับตำบลศิลาและตำบลตาดกลอยครับอำเภอหล่มเก่าล่าสุดขณะนี้ระดับน้ำนะครับลดลงจนเกือบกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่ามวลน้ำจากอำเภอหล่มเก่าที่ระบายลงแม่น้ำป่าสักประกอบกับน้ำป่าที่หลากลงมาสมทบนะครับทำให้มวลน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนและสถานที่ราชการในเขตเทศบาลเมืองหล่มเก่าและก็เทศบาลตำบลตาลเดี่ยวนะครับสูงถึง50เซนติเมตรครับถึงประมาณ1เมตรโรงเรียนหลายแห่งตอนนี้ในเพชรบูรณ์ต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวนะครับซึ่งเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับนายชัชวาลเป็นจ่าสิริวงศ์ท่านรองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็ลงพื้นที่ที่อำเภอหล่มสักเพื่อติดตามสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้ระดับน้ำนะครับได้เริ่มทรงตัวแล้วนะครับมีแนวโน้มลดลงประมาณชั่วโมงละ 3-5 เซนติเมตรแล้วก็คาดว่าภายใน 2-3 วันนี้ครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มสักจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับอุทกภัยครั้งนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะครับของเพชรบูรณ์รับความเดือดร้อนมากกว่า 2,000 หลังคาเรือนนะครับส่วนใหญ่ไม่ขออพยพออกจากบ้านครับเนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องของทรัพย์สินครับลองไปฟังเสียงท่านรองผู้ช่วยการจังหวัดเพชรบูรณ์คุณชัชวาลเป็นจ่าสิริวงศ์ครับพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ยังสมัครใจที่จะอยู่บ้านเนื่องจากน้ำไม่สูงมากน้ำบางพื้นที่ก็50เซนบางที่ก็เมตรนึงนะถ้าสูงไม่มากอย่างนี้พี่น้องประชาชนสมัครใจที่จะอยู่ในพื้นที่เราก็มีการอำนวยความสะดวกโดยการมีการบูรณาการระหว่างภาคราชการภาคประชาชนภาคเอกชนมูลที่ต่างๆทหารตำรวจนะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยลำเลียง อาหารน้ำดื่มนะเข้าไปช่วยเหลือทุกหลังคาเรือนขณะที่เมื่อวานนี้โซเชียลครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับมีการเผยแพร่คลิปนะครับทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งครับโอ้โหคุณผู้ชมดูเส้นทางสิที่ไปช่วยชาวบ้านอ่ะคือรถไถยังไม่พอนั่งรถไถของชาวบ้านขึ้นไปที่บ้านวังป้นหวดครับตำบลศิลาอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากได้รับร้องเรียนว่าขอให้เข้าไปช่วยโอ้โหแล้วคุณผู้ชมดูระยะทางนั่งรถไถแล้วไม่ใช่ว่าไปเจอชาวบ้านนะฮะต้องเดินไปโอ้หลายกิโลครับคุณผู้ชมครับเพื่อไปช่วยครับผู้ป่วยครับที่ป่วยติดเตียงนะครับเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีโรคความดันกำเริบครับแต่ว่าเส้นทางขึ้นไปยังหมู่บ้านเกิดดินไหลจากฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้การขึ้นไปจุดดังกล่าวนอกจากใช้รถไถเดินนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเดินแล้วก็พาดเอาสิ่งของยากมากครับคุณหลี่แช่ที่จะเข้าไปช่วยเหลือใช้เวลากว่า2ชั่วโมงถึงจะถึงที่หมายนะฮะก็ขอบคุณทางป่อเต็กตึ๊งด้วยนะฮะที่เข้าไปช่วยเหลือนะฮะพี่น้องประชาชนตรงนี้ด้วยนะครับผมในเขื่อนเจ้าพระยานี่นะเห็นบอกว่าท้องที่ของชัยนาทน้ำท่วมเหมือนกันนะคะดูระดับน้ำสิโอ้โหเพิ่มปริมาณต่อเนื่องแล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะปรับเพิ่มการระบายน้ำไปที่อัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วทำให้ท้ายเขื่อนค่ะน้ำสูง23เซนในรอบ24ชั่วโมงค่ะช่วงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะฝนตกมาเพิ่มก็จะเพิ่มการระบายอีกค่ะเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอให้คนอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดมีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยายกของขึ้นที่สูงได้แล้วนะคะและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำหมู่1ถึง2ริมคลองผงเพงค่ะอยู่ที่ป่าโมกอ่างทองซึ่งเป็นคลองสาขาที่รับน้ำจากเจ้าพระยาตอนนี้ล้นท่วมแล้วนะคะในพื้นที่บ้านช่องที่อยู่ริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำหลายหลังต้องเร่งเสริมกระสอบทรายแบบที่เห็นนี้เลยค่ะเพื่อทำแนวป้องกันน้ำท่วมค่ะครับเดี๋ยวในช่วงคุยข่าวเช้าติดตามนะครับเรื่องของการรายงานสภาพอากาศนะฮะในช่วงรู้ฟ้าทันฝนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าอย่างที่บอกไปครับผู้ชมครับแค่เปิดประตูเอ็ดรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8